ครับกับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open Box นะครับที่เราทั้ง2คนจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์ไอทีให้แก่คุณผู้ชมได้ชมกันครับ yeah. ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องโน้ตบุ๊กแน่นอนเห็นมั้ยหน้าตาอย่างงี้ใช่เหรอเป็นโน้ตบุ๊กนี่มันเหมือนมือถือชัดๆเลยเนี่ยเล็กขนาดนี้เลยมือถือครับโอเคโอเคอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กทางส่วน Asus ในตระกูลซีรีส์ N ครับนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เน้นความบันเทิงบันเทิงเหรอนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหน้าตาเขาจะบันเทิงขนาดไหนมีหรือเปล่านี่ๆๆพอเปิดเลยเปิดยังไงนี่เป็นโน้ตบุ๊กโอ้เป็นโน้ตบุ๊กที่ขาวสะอาดมันไปไหนมันซ่อมไหมคล้องหน่อยคล้องหน่อยต้องเคาะถึงจะโผล่ขึ้นมารุ่นนี้นี่ครับเป็นไงบกนี่เหรอครับไม่ใช่อันนี้นี่แต่ก่อนที่อื่นที่จะมาดูในส่วนของคุณสมบัตินะครับไปดูสเปคก่อนเลยดีกว่าครับเป็นไงครับท่านผู้ชมสเปคน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็น Core i7 Quad-Core มาพร้อมกับการ์ดจอ Nvidia GTX 950เลยเป็นอะไรกับ BMX ปั่นไม่ใช่แล้วเป็นรุ่นตระกูลที่เป็นเกมมิ่งไงอันนี้คืออยู่ในระหว่างเกมมิ่งกับในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ครับเพราะหน้าจอเป็น Full HD ด้วยผมทดสอบออกมาแล้วนะครับ Performance Test 8ครับได้คะแนนออกมาถึง 2,696 คะแนนถือว่าจัดอยู่ระดับกลางกลางกลางสูงเลยกลางสูงเลยนะครับมาอีกทีในเรื่องของการ์ดจอก็เป็น GTX แล้วก็ต้องทดสอบบนคือดีมาดีมาจัดไปเลยครับ 2,900 คะแนนมากไหมมากแต่ว่ายังไม่ถึงเกมมิ่งแต่ว่าถือว่าระดับกราฟิกแต่พอเล่นเกมได้ก็ระดับหนึ่งเลยสบายๆนะครับแต่ท้ายตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นโน้ตบุ๊กเอนเตอร์เทนเมนต์ครับนอกจากเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วสีสันหรือโดยดีไซน์เนี่ยยังน่าสนใจเลยมาก็ดูดีไซน์เห็นไหมโอ้ครับเป็นเมทัลลิกมั้ยเนี่ยอันนี้ฝาหลังเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมแต่เจ็ดรุ่นภายในเป็นวงกลมนะวงกลมขยายตัวและจุดกลางคือแบรนด์โลโก้ถูกต้องทำให้แบบดูสวยใสคลาสสิกหรูหรานะครับข้างในนี่ครับข้างในครับชอบมากนะครับท่านผู้ชมดูสิครับคีย์บอร์ดกับตัวบอดี้ของเครื่องเนี่ยเป็นสีเดียวกันใช่ดูสวยไหมครับมากดูงามน่าครับแต่ที่ผมชอบเลยนะครับตรงลำโพงนะครับลำโพงตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไฮไลท์ก็คือดูสีคือการออกแบบลำโพงใช่ไหมให้มันเป็นเหมือนกับลวดลายของตัวเครื่องใช่ครับวงกลมด้วยเป็นวงกลมดูดีไซน์ออกเขาจะเน้นกลมๆเนอะนะครับต้องบอกว่าตัวนี้มีซาวด์ที่ชื่อว่า iPower ของแบรนด์อะไรครับบก. Bang & Olufsen ซึ่งต้องบอกว่าเขาเน้นเรื่องเสียงใช่นะครับแต่ที่สำคัญเน้นเสียงแล้วเนี่ยมันเน้นยังขนาดไหนนะครับก็ต้องดูตัวนี้ครับนี่อะไรฮะถ้วยกินน้ำไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเขาเลยก็คือเขามีพอร์ตตัวนี้ฮะบก.ฮะพอร์ตตัวนี้เป็นพอร์ตไว้ต่อกับตัวลำโพงตัวนี้ลำโพงนี้เป็นซับบูฟเฟอร์ครับตัวนี้เหรอครับผมเขาแถมมาให้ป่ะแถมมาให้กับในตัวในกล่องเลยใช่ครับพอเราเสียไปปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะสามารถทำเป็นซับบูฟเฟอร์ในตัวได้เป็นซับบูฟเฟอร์ในตัวก็คือว่าตรงนี้ก็จะปกติก็จะมีแค่ลำโพงคู่ใช่แต่นี่คือแถมซับมาใช่ครับนะครับให้เอนเตอร์เทนเมนต์เสียงแบบดีจะได้ซับหน้าหน่อยโอเคเลยนะครับไม่ใช่ซับเสียงซับเสียงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเช่นหน้าจอเป็นฟูลไฮเดฟเลยฟูลไฮเดฟเลยครับแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาถึง6เซลล์6เซลล์นะครับทำให้เหมือนกับเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยโอ้โหนี่นะครับก็อีกคุณสมบัติที่น่าสนใจก็คือเรื่องเสียงที่ผมบอกสามารถในเรื่องการปรับวอลุ่มเสียงได้กับคนที่ต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยปรับหลายโหมดถูกไหมมีโหมดมูฟวี่โหมดอะไรพวกนี้หรือจะเป็นโหมดแอดวานเลยแอดวานก็คืออย่างนี้ฮะตั้งคงตั้งขาเบสทิบิวส์นะฮะวิทอะไรเนี่ยโอ้โหมีหมดไวไวไวแรงนะลาวเน็ตโอ้โหลึกเข้าไปอีกเลยลึกไปเรียกว่า Asus ในตระกูลซีรีส์ N เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆโอ้โหก็เหมาะสำหรับคนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก๊อฟชอบอย่างเดียวชอบอย่างเดียวชอบทั้งหมดแหละนี่เอามาอย่างไหนครับเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทสปีดคอมพิวเตอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสินค้าที่มาเปิดกล่องวันนี้ครับครับผมและก็นี่คือทั้งหมดของรายการ Add In Box นะครับเรานำเสนอข่าวสารทางด้าน IT นะครับมีแอปพลิเคชันรวมทั้งอุปกรณ์ IT มาแนะนำให้แก่คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับหากท่านใดมีข้อแนะนำติดชมสามารถตามได้ที่แฟนเพจด้านล่างครับครับผมอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดิมครับ 3:45 ถึง 4:00 ตรงนะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ